สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถึงไทยแล้วดาราสาวเช็คอินภูเก็ตหลังถูกจับตามองย้ายประเทศมีเรื่องราวให้แฟนคลับมือฮาอยู่เรื่อยๆสำหรับกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ล่าสุดเธอนั้นถูกจับตามองว่าจะย้ายประเทศหรือไม่หลังจากที่บินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเราจะเห็นภาพสวยๆบรรยากาศดีๆชีวิตดีๆของเธอผ่านทาง Instagram อยู่บ่อยครั้งแถมมีประกาศขายคอนโดหรูราคากว่า18ล้านบาทด้วยโดยเธอนั้นก็ได้ออกมาเผยว่าห้องนี้ไม่ใช่บ้านที่อยู่ปัจจุบันห้องนี้ตกแต่งใหม่เพื่อเช่าขายเท่านั้นเองล่าสุดเธอก็ได้กลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยมีการโพสต์ภาพพร้อมเช็คอินร้านคาเฟ่ที่เธอไปพักผ่อนหลังกลับจากแดนไกลแถมไปร่วมงานเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตอีกด้วยบอกเลยว่าเป็นการคอนเฟิร์มชัดๆว่าเธอนั้นไม่ได้ย้ายประเทศแน่นอนเธอแค่ไปพักผ่อนเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ